นิทานธรรมชาดกเรื่องขอนลอยน้ำในพระสุตันตปิฎกเอกนิบาตมีนิยายเปรียบเทียบในเรื่องของคนที่รู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณกับคนอกตัญญูกตเวทีให้เห็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งนักปราชญ์ได้เปรียบเทียบให้เห็นว่าคนประเภทอกตัญญูไม่รู้จักคุณคนนั้นแล้วเสียยิ่งกว่าไม้ขอนที่ทิ้งลอยอยู่ในน้ำเสียอีกเรื่องมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ได้ออกบวชเป็นฤาษีปลูกอาศรมอยู่ริมแม่น้ำสายหนึ่งเป็นสถานที่สงบวิเวกปราศจากสิงสาราสัตว์และผู้คนเข้าไปรบกวนคืนวันหนึ่งในมัชฌิมยามฤาษีโพธิสัตว์ได้ยินเสียงคนร้องเรียกให้ช่วยดังมาจากกลางแม่น้ำก็เดาเหตุการณ์เอาว่าจะต้องมีคนตกน้ำและต้องการความช่วยเหลือท่านจึงรีบลงจากบรรณศาลาถือคบไฟส่องดูก็เห็นพราหมณ์ผู้หนึ่งเกาะขอนไม้ลอยน้ำมาส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือได้พักหนึ่งก็ถึงซึ่งอาการสิ้นสติสมประดีท่านฤาษีโพธิสัตว์ก็รีบเปลื้องผ้าว่ายไปกลางน้ำหาขอนและดึงเอาขอนไม้นั้นเข้าหาฝั่งจนสำเร็จก็และที่ขอนไม้พยุงชีวิตของมานพนี้นอกจากจะมีมานพหรือพระราชกุมารองค์หนึ่งแล้วยังมีอีก3ชีวิตที่พลอยเกาะขอนไม้นี้มาด้วยคือชีวิตของงูหนึ่งหนูหนึ่งและนกแขกเต่าอีกหนึ่งรวมเป็น4ชีวิตด้วยกันเมื่อขึ้นมาบนฝั่งแล้วท่านฤาษีก็ก่อไฟขึ้นกองหนึ่งแล้วให้สัตว์ทั้ง3ชีวิตคืองูหนูและนกแขกเต่าผิงไฟให้หายหนาวสั่นเทาเสียก่อนแล้วจึงก่อไฟขึ้นอีกกองหนึ่งให้แก่พระราชกุมารครั้นเมื่อทั้ง4ชีวิตฟื้นคืนสติขึ้นมาแล้วซักไซและเลียงเหตุการณ์ดูก็ได้ทราบความว่าสัตว์ทั้ง3ชีวิตนั้นได้ถูกพายุฝนเมื่อก่อนหน้านี้หลายชั่วโมงพัดกระหน่ำเอาตกลงมาในน้ำและได้อาศัยเกาะขอนไม้นี้ปล่อยตัวมาตามยถากรรมเพราะหมดเรี่ยวหมดแรงจะตะเกียกตะกายหนีต่อไปและส่วนพระราชกุมารนั้นบังเอิญลงมาเล่นน้ำกับบริวารแล้วถูกกระแสน้ำพัดพามาจนกระทั่งได้อาศัยเกาะขอนไม้นี้มาเช่นเดียวกันเมื่อทั้ง4ชีวิตมีกำลังฟื้นคืนสติมาแล้วก็ยังอ่อนระหอยรอยแรงประกอบด้วยความหิวโหยมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงท่านฤาษีก็จัดแจงหาอาหารและผลไม้มาให้แต่ได้จัดให้สัตว์ทั้ง3ได้กินเสียก่อนด้วยเห็นว่าสัตว์ทั้ง3มีอาการหิวโหยอย่างหนักแล้วจึงจัดให้กุมารราชบุตรเสวยพระราชกุมารก็น้อยพระทัยว่าพระฤาษีนี้มีจิตคิดลำเอียงและดูถูกตนมากเห็นชีวิตของสัตว์เดรัจฉานดีกว่าคนก็มีพระทัยริษยาอาฆาตอยู่ภายในและสำแดงความไม่พอพระทัยให้เห็นท่านฤาษีโพธิสัตว์แม้จะทราบก็นิ่งเสียไม่ปริปากันใดเมื่อกินอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วฤาษีก็จัดที่พักอาศัยให้แก่สี่ชีวิตนั้นเป็นการชั่วคราวไปก่อนจนกว่าน้ำที่ท่วมเจิงนองแผ่นดินจะงวดลงจนลุล่วงเข้า3วันน้ำก็แห้งลงฝนก็ไม่มีทิศท่าว่าจะตกลงมาอีกทั้ง4ชีวิตก็เตรียมลาจากท่านฤาษีและในใจของสัตว์ทั้ง3นั้นก็ระลึกถึงพระคุณที่ท่านฤาษีได้ช่วยชีวิตตนไว้งูจึงบอกกับฤาษีว่าพระผู้เป็นเจ้ามีพระคุณต่อข้าพเจ้าใหญ่หลวงข้าพเจ้าใครจะตอบแทนท่านผู้มีพระคุณในครั้งนี้เมื่อชาติก่อนข้าพเจ้าเกิดเป็นเศรษฐีมั่งมีทรัพย์และได้ฝังทรัพย์เอาไว้40โกฏในที่แห่งหนึ่งครั้นเมื่อข้าพเจ้าใกล้จะมรณะด้วยจิตของข้าพเจ้ายังผูกพันเป็นห่วงทรัพย์เหล่านั้นเมื่อข้าพเจ้าตายไปแล้วจึงได้มาเกิดเป็นงูเฝ้าทรัพย์นี้อยู่ฉะนั้นถ้าพระผู้เป็นเจ้าต้องการจะใช้ทรัพย์นี้แล้วข้าพเจ้าก็ยินดีขอมอบให้พระคุณเจ้าทั้งหมดขอให้บอกข้าพเจ้าเมื่อใดที่พระคุณเจ้าต้องการงูก็บอกสถานที่ให้ฤาษีทราบแล้วก็ลาจากไปหนูก็กล่าวขึ้นว่าพระผู้เป็นเจ้ามีอุปการะคุณแก่ข้าพเจ้าเช่นเดียวกับงูข้าพเจ้าสำนึกในพระคุณของท่านเป็นอย่างมากเมื่อชาติก่อนข้าพเจ้าก็ได้เกิดเป็นเศรษฐีเหมือนกัน
และได้ฝังทรัพย์ไว้ในที่แห่งหนึ่งมีมากถึง30โกฏข้าพเจ้ามีจิตหวงทรัพย์อยู่เมื่อตายแล้วจึงต้องมาเกิดเป็นหนูเฝ้าทรัพย์นี้แต่เมื่อข้าพเจ้าถูกน้ำท่วมพัดมานี้พระคุณเจ้าได้ช่วยต่อชีวิตข้าพเจ้าจึงได้ยืนยาวออกไปข้าพเจ้าขอตอบแทนพระคุณท่านด้วยทรัพย์เช่นเดียวกันกับงูนกกล่าวลาเช่นเดียวกับงูแล้วก็จากไปนกแขกเต้าก็เข้ามากล่าวว่าข้าพเจ้าได้อาศัยอยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งทางต้นน้ำโน้นเมื่อเกิดพายุฝนขึ้นข้าพเจ้าก็ตกน้ำจนขนเปียกทั้งตัวหมดเรี่ยวแรงจะบินได้อาศัยเกาะขอนไม้นี้มาจนกระทั่งพระผู้เป็นเจ้าช่วยพาข้าพเจ้าให้พ้นจากมรณานี้มาได้ข้าพเจ้าขอตอบแทนพระคุณท่านในข้อที่ว่าถ้าพระคุณท่านต้องการข้าวสาลีอันมีสีแดงรสโอชาเมื่อใดโปรดบอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขอร้องบริวารและญาติมิตรนับหลายหมื่นตัวให้ช่วยกันขนคาบเอารวงข้าวสาลีมาถวายพระผู้เป็นเจ้าทันทีกล่าวดังนี้แล้วนกแขกเต้าก็อำลาจากไปเหลือแต่พระราชกุมารราชบุตรแห่งกรุงพาราณสีพระองค์เดียวหลังท้ายซึ่งยังมีพระทัยผูกอาฆาตฤาษีโพธิสัตว์อยู่ในข้อที่ว่าฤาษีจัดอาหารให้ตนหลังสัตว์ทั้งสามอันแสดงว่าเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีของตนซึ่งแท้จริงแล้วฤาษีโพธิสัตว์มิได้มีเจตนาเช่นนั้นเลยแต่เพราะพระราชกุมารมีนิสัยริษยาลุกแก่อำนาจแห่งตนมาแต่น้อยจึงพานแค้นฤาษีเอาเป็นเหตุในข้อนี้คิดจะหาทางฆ่าฤาษีเสียด้วยกมลสันดานพานจึงกล่าวแก่ฤาษีว่าข้าพเจ้าไม่ลืมคุณท่านในครั้งนี้หากว่าเมื่อใดข้าพเจ้าได้เสวยราชสมบัติแล้วจะอุปถัมภ์พระผู้เป็นเจ้าด้วยปัจจัยทั้งสี่ประการแล้วพระราชกุมารก็ลากลับเมืองความในชาดกกล่าวว่าต่อมาไม่นานนักด้วยฤาษีคิดจะทดสอบถึงจิตใจของพระราชกุมารและสัตว์ทั้งสามจึงดลบันดาลให้ฤาษีดันด้นไปถึงที่อยู่ของงูก่อนก็ได้รับการต้อนรับจากงูเป็นอย่างดีทั้งรีบนำทรัพย์40โกฏนั้นมามอบให้แต่ฤาษีปฏิเสธว่าเวลานี้ยังไม่ต้องการต่อเมื่อต้องการแล้วจะมารับไปแล้วฤาษีก็เดินทางต่อไปหาหนูและนกแขกเต้าเป็นลำดับก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีไม่ผิดอะไรกับงูทั้งจะจัดหาทรัพย์และข้าวสาลีมาให้ทันทีฤาษีก็ปฏิเสธเช่นเคยและจากนั้นฤาษีก็เดินทางไปยังกรุงพาราณสีเพื่อจะทดสอบจิตใจพระราชกุมารเป็นคนสุดท้ายเพลานั้นเป็นเวลาที่พระราชกุมารได้เสวยราชสมบัติแล้วเมื่อฤาษีโพธิสัตว์เดินทางไปถึงได้พักอยู่ในพระราชอุทยานพอรุ่งเช้าก็เข้าไปบิณฑบาตในพระนครสอดสายสายตาหาพระราชกุมารอยู่ประจวบเหมาะเช้าวันนั้นพระราชกุมารซึ่งได้เสวยสมบัติใหม่ๆออกเสด็จเลียบพระนครครั้นทอดพระเนตรเห็นฤาษีแต่ไกลก็จำได้จึงดำริแค้นฤาษีก็เรียกราชบุรุษเข้ามาสั่งการว่าดาบสผู้นั้นเป็นคนทุจริตดูท่าจะมาขอสิ่งใดกับเราเป็นแน่พวกเจ้าจงอย่าให้คนกาลกิณีนี้มาพบกับเราจงช่วยกันจับมัดเขี้ยนเสียให้ตายแล้วตัดศีรษะไปเสียประจานไว้ที่หน้าประตูเมืองตรัสสั่งดังนี้แล้วพระองค์ก็เสด็จเลี่ยงไปเหล่าราชบุรุษรับพระราชโองการแล้วก็เรียบมาจับฤาษีผูกมัดเข้ากับหลักกลางเมืองแล้วลงมือเขี้ยนตีราษฎรชาวเมืองก็พากันแห่ล้อมวงเข้ามาดูกันเนืองแน่นโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าฤาษีนี้มีความผิดข้อหาอันใดพวกราชบุรุษจึงจับมาเคี่ยนตีเช่นนี้ขณะลงมือเคี่ยนด้วยหวายไปได้สักหน่อยฤาษีได้รับความเจ็บปวดมากแต่ก็พยายามกล่าวขึ้นว่าบัณฑิตกล่าวว่าเก็บไม้ที่ลอยน้ำขึ้นไว้บนบกดีกว่าเก็บคนตกน้ำให้พ้นความตายนี้เป็นคำจริงเมื่อราชบุรุษเคี่ยนลงไปทุกครั้งฤาษีก็พร่ำแต่กล่าวคำนี้อยู่เรื่อยไปจนราชบุรุษเกิดความสงสัยจึงหยุดเคี่ยนถามว่าเหตุใดท่านจึงพูดเช่นนี้ฤาษีก็กล่าวความจริงแต่ต้นให้ทราบจนจบพวกราชบุรุษและประชาชนพลเมืองที่มารุมล้อมดูเหตุการณ์
จึงพากันตำหนิติเตียนพระราชาอย่างมากแล้วก็พร้อมใจกันจับพระราชานั้นสำเร็จโทษเสียแล้วเชิญให้ฤาษีสึกออกมาครองราชสมบัติแทนและเมื่อฤาษีได้เสวยราชแทนพระราชกุมารแล้วก็เสด็จไปรับงูหนูและนกแขกเต้าพร้อมด้วยทรัพย์ที่หนูและงูถวายนั้นทรงนำมาเลี้ยงในพระราชวังให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขโปรดให้ทำธนานทองให้งูอยู่ทำโพรงแก้วให้หนูอาศัยและกรงทองให้นกแขกเต้า